ครับมีน้ำรั่วซึมนะครับแบบชักโครกนะครับลองดูภายในชักโครกกันนะครับเห็นไหมครับน้ำไม่ไหลเลยครับดูครับไม่มีน้ำกระเพื่อมเลยครับชักโครกมีน้ำรั่วซึมมีวิธีแก้ไขง่ายๆใครก็ทำได้นะครับตัวนี้นะครับ Duo Fat Valve นะครับเป็นตัวควบคุมน้ำได้2 ระดับนะครับนี่นะครับจะมีน้ำเยอะน้ำน้อยนะครับสังเกตดูนะครับจะมีวงกลมเต็มวงกลมกับครึ่งวงกลมนะครับนี่นะครับหากเพิ่งติดตั้งชักโครก Duo Fat Valve ใหม่ๆนะครับถ้าเกิดมีน้ำรั่วซึมนะครับให้สังเกตดูที่ลูกยาง2ตัวนี้นะครับอาจจะมีการประกอบหรือว่าขันไม่แน่นนะครับวิธีการแก้ก็ถอดออกมานะครับแล้วลองเช็คลูกยางนะครับว่าสนิทดีไหมนะครับหากท่านใดนะครับซื้อติดตั้งมานานแล้วนะครับวิธีง่ายนะครับให้สังเกตคาดการณ์ได้เลยครับว่าเป็นลูกยางตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนการถอดเปลี่ยนลูกยางด้านในกันเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าจะมีเสานะครับเสารับนะครับจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับให้บิดมานะครับดึงขึ้นนะครับเป็นสภาพแบบนี้นะครับนี่คือการใช้มานานแล้วนะครับทำให้ลูกยางหมดอายุเสื่อมสภาพได้นะครับกระน้ำไหลนะครับวิธีแก้นะครับแค่ลูกยางตัวนี้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อดูขัดวาตัวใหม่นะครับเพราะว่าจะทำให้สิ้นเปลืองนะครับแค่ลูกยางตัวนี้นะครับใส่ลูกยางตัวใหม่ไปนะครับตอนนี้นะครับตอนใส่นะครับกดลงไปให้ดังแก๊กนะครับน้ำปลาออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูภายในชักโครกกันนะครับเห็นไหมครับน้ำไม่ไหลเลยครับดูครับไม่มีน้ำกระเพื่อมเลยครับนี่นะครับคือวิธีแก้ง่ายนะครับไม่ต้องไปหาซื้อดูโอฝัดวาล์วตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับจะทำให้สิ้นเปลืองนะครับเป็นแค่ลูกยางตัวนี้นะครับ